สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเตือนภัยเงินไหลเข้าออกประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมนะครับกับสโลแกนที่ว่าคัดก่อนไวเข้าก่อนวิ่งค่ะครับผมวันนี้เรา2คนนะครับกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมผมหลอกเสื้อโป้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ภัยรินค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเซตเราหลุด 1,500 นะเรียกบายบายลาก่อน 1,500 นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราได้มีการแจ้งเตือนนะเมื่อวิกที่แล้วย้อนความหน่อยเนาะวันที่แล้วเนี่ยเราได้มีการแจ้งเตือนนะว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเงินไหลออกเนอะวันที่15นะครับตอนนั้นเซ็ตอะไร1519เนาะค่ะสัปดาห์นี้หลุดเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์เราเนี่ยถือว่าช่วยนำทางได้ดีนะครับเรียกว่าอันนี้เราไม่ได้แบบมาคุยหรือมาอวดนะต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยช่วยนำทางได้แต่ก็หมายความว่าเราเนี่ยจะ 100% นะก็มีบางครั้งนะที่เหมือนกับว่าแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีการผิดทางก่อนแล้วค่อยกลับมาถูกทางก็ต้องบอกว่าไม่มีซอฟต์แวร์อะไร 100% เนาะแต่อย่างน้อยถ้าเรามีเครื่องมือต่างๆอ่ะก็ต้องถือว่าช่วยเราได้คุ้นข้างเยอะนะคะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาเลยนะครับขอเริ่มกันที่สรุปการซื้อขายรายสัปดาห์นะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทุนเนาะขายสุทธิอยู่ที่ 3,900 กว่าล้านบาทครับโบรกเกอร์ขายสุทธิอยู่ที่200กว่าล้านบาทต่างชาติขายสุทธิอยู่ที่ 3,500 กว่าล้านบาทครับผมแล้วก็รายย่อยซื้อแต่เพียงผู้เดียวเนาะ 7,700 กว่าล้านบาทครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าในตัวกราฟโฮมบอดี้ชาร์ตกันเลยครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เซตอินเด็กซ์ในไทม์เฟรมเดย์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยสำหรับคนที่เคยมาฟังเพิ่งฟังครั้งแรกเนาะบอกว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มจากประเทศจีนเนาะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราซื้อผลิตก็เป็นคนจีนนะครับที่มาให้ความรู้เรานะครับผมเพราะงั้นเรื่องสำเนียงหรือการพูดเนี่ยถ้าฟังไม่ชัดยังไงเดี๋ยวเราจะพยายามพูดช้าๆหน่อยเนาะโอเคครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับอันนี้คือกราฟคงเส้นเด่นในชามเฟรนเดย์นะคะครับผมก็คือเรามาดูฝั่งซ้ายตรงนี้เนาะก็คือข้างบนก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ของเรานะคะครับถ้าดูจากริบบิ้นเนาะที่เราเห็นได้ก็คือสำหรับเส้นเด่นอะต้องบอกว่าเขาริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงตั้งแต่แถวๆนี้นะคะตอนนั้นเส้นเด่นก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณ 1,300 ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่หลุด 1,500 1497จุดแบบๆนะคะงั้นเรามาดูริบบิ้นต้องมองว่าราคาเนาะที่นี่ลงมาใกล้ๆริบบิ้นละเราบอกว่าริบบิ้นสีแดงแสดงว่าแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะริบบิ้นเขาก็ยังถือว่าเป็นแนวรับด้วยเนาะนะต้องมองว่าตอนนี้ลงมาที่นี่นะคะลงถึงแนวรับที่2ถึงริบบิ้นของริบบิ้นนะคะ อันนี้คือแนวรับที่1อันนี้คือแนวรับที่2นะคะถือว่าแนวรับสุดท้ายของริบบิ้นแนวรับที่2นี่อยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนนะก็ประมาณอยู่ที่ 1,485 ค่ะอ่ะกลมๆเนาะถูกต้องใช่ค่ะโอเคครับผมแล้วก็นอกจากนี้เรามาดู strong signal เนาะ strong signal ก็คือถ้าแท่งสีแดงคือสัญญาณแข็งแกร่งแท่งน้ำเงินคือสัญญาณถือครับแท่งเหลืองคือสัญญาณเดือนเนาะแท่งสีฟ้าคือสัญญาณถือเงินสดนะคะครับผมเลยสำหรับเส้นเด่นในชามเฟรนเดย์นะคะตัวจะสตองสิกเนลที่ดูระยะสั้นต้องบอกว่าเขามีแท่งเหลืองสัญญาณเดือนจากแท่งนี้นะคะตอนนี้คือแท่งสีฟ้าหนาระยะสั้นคือสัญญาณให้เราถือเงินสดครับผมระยะกลางเป็นริบบิ้นแดงแนวโน้มขาขึ้นแต่ลงถึงแนวรับของริบบิ้นแล้วนะคะครับผมตัวจะตีตรงนี้นะคะตีแท่งแดงคือเงินไหลเข้าแท่งสีเขียวคือเงินทุนไหลออกนะคะเส้นเด่นก็ต้องถือว่าเงินไหลออกมา1 2 3 4 5 6 6แท่งนะคะครับผมก็คือครั้งแรกที่วันแรกที่เงินไหลออกอ่ะจนถึงตอนนี้เอ๊ะวันแรกที่เงินออกอยู่ที่1519เนาะครับจนถึงตอนนี้เงินก็ยังไหลออกอยู่นะคะงั้น MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงคือรายใหญ่สีเขียวคือคุณติดตอยเนาะสีเหลืองคือคุณที่เล่นเดเทสำหรับเส้นเด่นรายใหญ่ก็ยังมีอยู่แต่รายใหญ่ต้องมองว่าเขาถือว่าค่อยๆลดลงนะแต่ยังมากกว่า 25% สีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะไม่มีสีเขียวก็คือตอนนี้คือคุณติดหุ้นนะคะไม่มีนะคะครับนิดนึงครับเมื่อกี้ที่บอกว่า1485เนาะจริงก็ไม่กลมนะแต่ว่าเป็นเลขที่จำง่ายทีนี้มันเหมือนมีอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่เอาไว้ดูแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันใช่ไหมฮะตัว CD CD นิดนึงโอเคถ้าเราดู CD อย่างนี้เรากดด้านขวาตรงนี้เนาะ CD Contribution นะคะคลิกเข้ามาเขาจะขึ้นมามีแท่งน้ำเงินเนาะแท่งน้ำเงินก็ต้องถือว่าเป็นถ้าแท่งน้ำเงินคือตัวแนวรับแนวต้านแต่แท่งในยาวที่สุดอ่ะเขาจะเป็นแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนาะสมมุติว่าถ้าเราดูอย่างนี้ต้องมองว่า CD อ่ะเขาแท่งนี้เขามีเทปข้างบนกับข้างล่างนะคะครับข้างบนก็ต้องถือว่าอยู่ที่
เป็นเรียกว่าเป็นนิวรับที่1เนาะก็ประมาณอยู่ที่1487ซึ่งจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกับเมื่อกี้แหละใช่ใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือต้องเอาเมาส์วางอยู่ตรงนี้เนาะโอเคก็คือว่าจำไม่ง่ายคือประมาณที่1485ถูกต้องเพราะว่าเขายังมีเส้นข้างล่างตรงนี้นะคะก็คืออันข้างล่างเนาะประมาณอยู่ที่1480ก็คือแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ1480ถึง1487ครับผมระหว่างแถวๆนี้นะคะโอเคครับในฝั่งขวานะคะก็คือจะเป็นตัวของ TE เนาะ Trend Expert ครับผมซึ่งวิธีการดูเนาะดูเส้นหลักครับเส้นหลักเนี่ยจะบ่งบอกถึงแนวโน้มครับผมคือสีเขียวเนี่ยมาถึงแนวโน้มเทรนด์ขาลงครับสีม่วงมาถึงแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นเนาะแล้วก็ที่เป็นแท่งเทียนนะผมเรียกว่าเป็นแท่งพลังงานครับผมแท่งพลังงานสีเขียวเนี่ยหมายถึงพลังงานในฝั่งลบนะครับสีแดงหมายถึงพลังงานในฝั่งบวกเนาะต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยก่อนหน้านี้นะเคยพุ่งขึ้นต่อเนื่องเนาะแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวและพลังงานลบแล้วก็ไหลลงต่อเนื่องครับผมตรงกลางครับ Banker Energy นะก็ต้องบอกว่าเส้นแดงเนี่ยเราหมายถึงเป็นตัวแทนในฝั่งซื้อครับแรงซื้อเนาะเส้นเหลืองหมายถึงตัวแทนในแรงขายครับตอนนี้เนี่ยแรงซื้อกับแรงขายถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเรียกว่าต้องดูว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการตัดเป็นเหลืองตัดขึ้นบนหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับ LSF เนาะบอกว่าแท่งแดงหมายถึงแรงซื้อครับแท่งฟ้าหมายถึงแรงขายเนาะแล้วก็จะมีสีที่เป็นแดงทึบแดงโปร่งเนี่ยบอกว่าแดงโปร่งก็คือแรงซื้อลดลงนะครับส่วนฟ้าโปร่งก็หมายถึงแรงขายลงนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะนะวันนี้เนี่ยมีแท่งฟ้าเข้ามาบอกว่าแรงขายกลับเข้ามาคุมตลาดครับผมค่ะโอเคครับอ่ะต่อที่ทำเฟรมวีคครับทำเฟรมวีคนะคะดูเส้นเด่นในทำเฟรมวีคเนาะอันนี้พาริงเอาซีดีออกนะครับถ้าเราดูสต็องซิกเนลนะคะก็ต้องมองว่าเขาก็ยังเป็นแท่งสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินก็ต้องถือว่าคือโอเคอันนี้คือสัญญาณถืออยู่นะคะครับถ้าดูริบบิ้นคือริบบิ้นแดงนะคะก็คือแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะแท่งน้ำเงินริบบิ้นแดงแต่ดู TE นะคะต้องมองว่าคือเงินไหลเข้าเปลี่ยนเป็นเงินไหลออกนะคะอาทิตย์แรกเนาะครับนะก่อนหน้านี้เรามาดูถ้าเราดูจากกราฟวีต้องมองว่าครั้งแรกแท่งนี้อ่ะเป็นแท่งที่เงินไหลออกเปลี่ยนเป็นเงินไหลเข้าวันแรกนะคะแท่งแรกในกราฟวิตอนนั้นเส้นเด่นอยู่ที่1260นะตอนนี้คือเงินไหลออกแท่งแรกละนะเส้นเด่นอยู่ที่1497.88นะคะครับ MTD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่นะคะมีอยู่นะคะมากกว่า 25% แต่สีแดงก็ต้องมองว่าลดลงทุกๆอาทิตย์เนาะ1 2 3 3อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสีแดงลดลงนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคุณที่เล่นเดย์เทรดถือว่าคุณค้างเยอะนะคะสีเขียวคุณติดหุ้นมากขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าลายใหญ่ลดลงหน่อยนึงแล้วก็มีสีเขียวคุณติดหุ้นมากขึ้นนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE นะบอกเส้นหลักเนี่ยมีการเปลี่ยนสีผมจากสีเขียวเป็นสีม่วงก็คือเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นเนาะแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานยังถือว่ายังคงเป็นสีแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแท่งแดงเนี่ยก็มีอาจจะมีขนาดที่เล็กลงบ้างครับผมส่วนตรงกลางครับ Banker Energy นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเส้นแดงยังคงอยู่ด้านบนก็คือแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับสอดคล้องกับด้านล่างเนาะ LSF เป็นแท่งแดงก็คือแรงซื้อคุมตลาดแต่ว่ามันเป็นแดงโปร่งก็คือแรงซื้อเนี่ยมีอ่อนแรงลงเล็กน้อยครับค่ะมาต่อกันที่ทำเฟรมมันครับผมทำเฟรมมันนะคะถ้าเราดูอย่างนี้นะต้องมองว่าถ้าเราตามริบบิ้นถือว่าริบบิ้นยังเป็นริบบิ้นเขียวเนาะถือว่าถ้าเราดูในชาร์ตเฟรมมังตอนนี้ต้องบอกว่าแรงขายยังถือว่าเยอะอยู่นะคะแต่เรามาดูสต็องซิกเนลเนาะสต็องซิกเนลมีแท่งแดงเกิดขึ้นแล้วก็แท่งน้ำเงินต่อเนื่องนะคะสำหรับแท่งสุดท้ายก็ยังเป็นแท่งน้ำเงินก็ต้องถือว่ายังเป็นสัญญาณถือนะคะนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ที่เรามีพูดถึงมี TBH เนาะก็ต้องมองว่าตอนนี้ยังยืนอยู่เหนือทำไปเฮาอยู่นะคะต้องดูว่าเขาจะยืนได้จริงไหมเพราะต้องมองว่าริบบิ้นเขียวที่นี่ก็ต้องมองว่าเขาเป็นแนวต้านนะเมื่อกี้เรามีพูดถึงริบบิ้นแดงเป็นแนวรับงานริบบิ้นเขียวเป็นแนวต้านแนวต้านถ้าผ่านได้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงก็ดีแต่ผ่านไม่ได้นะคะถ้าเจอแท่งเหลืองอย่างนี้เช่นแท่งเหลืองในริบบิ้นเขียวเนาะก็ต้องมองว่าเป็นสัญญาณเตือนอีกรอบนึงนะคะก็เลยต้องติดตามดูอีกทีนึงช่องกลางดีนะคะแท่งแดงแท่งแดงคือเงินไหลเข้าก็ต้องมองว่าเงินไหลเข้าอยู่ต่อเนื่องนะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงลายใหญ่มากขึ้นเนาะนะคะแต่ยังต่ำกว่า 25% สีเขียว
คุณดิดหุ้นลดลงสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทก็ยังมองว่ายังเยอะอยู่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับตัว TE นะบอกว่าเส้นหลักเนี่ยมีการเปลี่ยนสีครับจากเขียวเป็นม่วงเนาะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานถือว่ายังอยู่ใต้เส้นหลักนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีเนาะจากสีเขียวเป็นสีแดง2แท่งติดแล้วนะครับผมตรงกลางครับ Banker Energy ครับตอนนี้เนี่ยเหมือนเส้นแดงพยายามจะตัดเส้นเหลืองขึ้นบนนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมีแรงซื้อขึ้นยังนิดนึงเนาะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนแรงซื้อเนี่ยเริ่มจะมากกว่าแรงขายนะครับในทางเฟรมมันนะด้านล่างครับผม LSF นะตอนนี้เนี่ยณเดือนนี้นะแท่งแดงเข้ามาก็บอกว่าแรงซื้อเนี่ยยังกลับเข้ามาคุมตลาดอยู่นะครับโอเคครับผมต่อที่ตัวเซ็ต50ครับเซ็ต50เนาะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมกองทุนครับซื้อสุดที่อยู่ที่ 5,000 กว่าสัญญาครับผมแล้วก็ต่างชาตินะขายสุดที่อยู่ที่ 5,000 กว่าสัญญาเช่นกันนะครับแล้วก็รายย่อยเรียกว่าขายสุดที่อยู่ที่30กว่าสัญญาครับผมโอเคมากลับมาที่กราฟผมรีชาร์กันต่อนะครับตัวเซ็ต50ในไทม์เฟรมเดย์ครับ SET 50นะคะครับผมเรามาดูไทม์เฟรมเดย์ถ้าดูอย่างนี้เนาะก็ต้องมองว่าสำหรับเซ็ต50กับเส้นเด็ดขาวต่างกันหน่อยนึงเนาะครับเพราะว่าที่นี่ดูแล้วต้องมองว่าสำหรับราคาปิดเขาเหมือนหลุดริบบิ้นแดงลงมาแล้วนะคะไปก่อนแล้วค่ะคือถ้าเราดูริบบิ้นต้องมองว่าริบบิ้นยังเป็นสีแดงนะคะแนวโน้มระยะกลางก็ถือว่าเขาก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะแรงซื้อก็ยังมีอยู่แต่ตามริบบิ้นต้องมองว่าสำหรับเซ็ต50เนาะราคาหลุดริบบิ้นแดงลงมาแล้วนะคะอันนี้คือในกราฟเดย์สัญลักษณ์สิกเนลคือแท่งสีฟ้าก็คือระยะสั้นเนาะให้ถือเงินสดให้ถือเงินสดมา4วันละช่องกลาง DE คือแท่งเขียวแท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกนะคะเงินทุนไหลออกมาต่อเนื่อง6วันครับงั้น MCD ที่อยู่ข้างล่างเนาะสีแดงรายใหญ่ลดลงนะคะแล้วก็รายใหญ่ตอนนี้ลดลงต้องบอกว่าตอนนี้รายใหญ่อยู่ที่ประมาณ 23.4% คือต่ำกว่า 25% แล้วสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราน่าจะมีพูดถึงเหมือนไอ้สำหรับเส้นเดียวก็ได้เซ็ต50ก็ได้เหมือนตีเขาไม่ทำไฮเนาะก็เหมือนตีที่นี่ต่ำลงนะคะตีต่ำลงแล้วก็เงินไหลออกต่อเนื่องนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีนะเส้นหลักบอกว่ายังเป็นสีม่วงคือแนวโน้มความเป็นเทรนด์เนี่ยยังดูเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องนะครับตรงกลางครับ Banker Energy นะต้องบอกว่าเส้นเหลืองเนี่ยตัดขึ้นเหนือเส้นแดงนะครับก็คือแรงขายมากกว่าแรงซื้อครับผมสอดคล้องกับด้านล่างเนาะตัว ISF เนาะเป็นแท่งสีฟ้าก็คือแรงซื้อคุมตลาดอยู่นะครับแต่เหมือนแรงซื้อก็ลดลงเล็กน้อยครับแท่งสีฟ้านะคะแรงขายไอ้พูดแรงขายอ้าวตายเราซื้อโอเปอร์พูดอีกทีนึงเลยครับผมตัวนี้นะครับตัว ISF เนาะบอกว่าปัจจุบันเป็นแท่งสีฟ้านะครับก็คือเป็นแรงขายคุมตลาดนะแต่ว่าแรงขายก็มีลดลงเล็กน้อยนะครับโอเคแม่แล้วก็พูดกันเพลินไปหน่อยโอเคเรามาดูการวิเคราะห์เนาะสำหรับเซ็ต50นะคะถ้าเราดูจากสต็อกซิกแนลต้องมองว่าเป็นแท่งน้ำเงินนะคะแท่งน้ำเงินคือสัญญาณถืออยู่นะคะลิปปิ้นคือลิปปิ้นสีแดงนะยังถือว่าแนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาขึ้นครับแต่ TE คงเซ็ต50ในการมั้งต้องอันนี้การวิเนาะครับผมในการวิต้องมองว่าคือเขาเงินไหลออกมาต่อเนื่อง1 2 3 4 4อาทิตย์ครับนะคะMGD ที่อยู่ข้างล่างต้องบอกว่าสีเขียวคุณดิดหุ้นนะคะต้องบอกว่าคุณคังเยอะนะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทมีอยู่นิดหน่อยแต่สีแดงไม่มีนะคะก็ต้องมองว่าไม่มีรายใหญ่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE นะบอกเส้นหลักเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงเนาะคือเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นนะครับในระยะกลางเนาะแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเรียกว่าก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็เหมือนมีเขียวมา3สัปดาห์เนาะแล้วมันก็กลับมาเป็นแดงอีกรอบหนึ่งนะครับตรงกลางครับ Banker Energy บอกว่าเส้นแดงยังคงอยู่บนก็คือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับผมแล้วก็สอดคล้องกับด้านล่างเนาะตัว LSF นะครับเป็นแท่งแดงคือแรงซื้อคุมตลาดแต่ว่าเป็นแดงโปร่งใสก็คือแรงซื้อลดลงต่อเนื่องเล็กน้อยครับโอเคครับผมมาต่อที่ทำเฟรมมันนะครับทำเฟรมมันคงเซต50นะคะริบบิ้นคือริบบิ้นเขียวนะคะแล้วก็ต้องมองว่าถ้าดูจากริบบิ้นเขียวต้องมองว่าแนวโน้มเนาะคือลงอยู่นะคะครับผมแนวโน้มระยะกลางจะต้องสัญญาณแท่งแดงแท่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือแท่งน้ำเงินนะคะคือระยะสั้นเขามีสัญญาณแข็งแกร่งตอนนี้คือสัญญาณถือนะคะตอนนี้ต้องมองว่าราคาเนาะ
ทะลุขึ้นแนวต้านที่1ของลิฟวิ่งเขียวครับข้างบนที่นี่ก็จะเป็นแนวต้านที่2นะคะครับผมช่องกลางนะคะ DE คือแท่งแดงแท่งแดงคือเงินไหลเข้าเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องนะคะ3เดือน MCD ที่อยู่ข้างล่างนะคะสีแดงนะคะต้องมองว่าต้องบอกว่าเกือบไม่มีนะคะมีอยู่นิดหน่อยนะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดคุณค้างเยอะสีเขียวคุณติดหุ้นก็ยังมีอยู่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักของตัวเซ็ต50ทางเฟมันเนี่ยบอกว่ายังคงเป็นสีเขียวคือเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาลงอยู่นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเรียกว่าแท่งพลังงานเนาะอยู่ใต้เส้นหลักด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเนาะจากเขียวเป็นแดงมา2เดือนติดนะครับส่วนตรงกลางครับ Banker Energy บอกว่าเส้นเหลืองยังคงอยู่บนเนาะคือแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแต่ว่าต่างกันไม่มากครับผมแล้วก็ด้านล่างเนาะ LSF เป็นแท่งสีฟ้าก็คือแรงขายคุมตลาดนะครับแต่ว่าแรงขายก็อ่อนแรงลงเล็กน้อยเรื่อยๆครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวก่อนจะไปเซกเตอร์นะก็ขอมานิดนึงนะสำหรับคนที่สนใจนะตัวซอฟต์แวร์ถูกไหมฮะก็สามารถทำเงินมาครับเราซื้อสำหรับคนที่สนใจซอฟต์แวร์ฮุมมอรี่นะถือว่าไอ้เราเล่นหุ้นเราอยากจะมีเครื่องมือมาดูจุดซื้อจุดขายมาติดตามรายใหญ่ติดตามเงินไหลเข้าออกอย่างนี้นะคะก็สามารถสมัครสมาชิกของเราได้นะคะค่าสมาชิกของเรารวมการสอนแล้วก็รวมซอฟต์แวร์ที่เราใช้อยู่นะคะงั้นสำหรับคุณที่สนใจก็คือสามารถเรียนได้เนาะก็คือก็จะมีเรียนออนไลน์ด้วยนะคะครับแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่สอบถามก็สแกน QR code ได้นะคะที่นี่มี QR code ของกลมลายกับ QR code ของไพลินเนาะข้างล่างตรงนี้หรือว่าสำหรับพี่ทุกคนที่อยากจะสอบถามก็ add ID line ได้เนาะ @homemarie นะคะแล้วก็เปอร์โทรไพลินคือ0627957745นะคะก็คือสามารถติดตามได้หรือว่าโทรมาสอบถามได้ค่ะครับผมในส่วนของผมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะอยากรับข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสัญญาณแจ้งเตือนนะเงื่อนไขเข้าออกนะครับก็สามารถสมัครเปิดพอร์ตกับผมได้ที่ www.openrsb.com นะครับผมเป็น IBA เนาะในนามของออนไลน์เวิร์กช็อปครับเลข200600252ครับผมมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อ๋อโอเคนี่เป็นตัวอย่างลืมตลอดเนาะเป็นตัวอย่างของระบบมือนะครับคือนอกจากเราที่มีการแจ้งเงินแล้วเขาได้ออกเนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบมือทีเฟกของอาจารย์จิมเนาะอันนี้ก็เป็นระบบมือทองคำครับค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหุ้นคัดเกรดเนี่ยแล้วก็เป็นตัวเรียกว่ากรอบเดเทดของตัวทีเฟกนะครับผมโอเคมาต่อกันในส่วนของเซกเตอร์กันเลยครับผมเซกเตอร์นะคะครับผมเดี๋ยวเรามาสแกนดูกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซกเตอร์ตัวไหนที่มีเปอร์เซ็นต์เชนสูงที่สุดเนาะเรียกว่าเรียนจากมากไปหาน้อยดีกว่านะครับห้าอันดับแรกเซกเตอร์นะคะเดเรนสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่18เนาะวันจันทร์ถูกไหมคะวันที่18ถึงวันที่22ครับขีดขวาตรงนี้นะคะเซกเตอร์นะคะมาเริ่มกันที่ตัว person ครับ person เราดูกราฟ day นะคะครับผมมาดูเลยต้องถ้าเราดูเซกเตอร์นี้นะคะต้องมองว่าก่อนหน้านี้ต้องถือว่าเขามีช่วงเวลานึงที่เคยลงมาเนาะที่ต้องมองว่าลงแบบแรงมากครับลงเสร็จแล้วก็มีขึ้นมานะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเหมือนเป็ด sideway up อย่างหนึ่งเนาะเป็นเนื้อเป็นนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราดูแต่ตอนนี้ต้องมองว่าสต้องสิกเนลนะคะช่วงเวลานี้ที่ไซด์เวย์ต้องบอกว่ามีแดงเหลืองแดงเหลืองเนาะนะสลับกันไปมาใช่บางคนจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราดูแต่อย่างนี้เราก็ซื้อขายถูกไหมถูกต้องอันนี้คือต้องมองว่าต้องยอมรับเนาะสำหรับสต้องสิกเนลเป็นฟังก์ชันที่เล่นสั้นครับตอนที่หุ้นอยู่ที่ช่วงเวลาที่ไซด์เวย์เขาก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะคะครับผมนะแล้วก็เรามาดูตอนนี้ต้องบอกว่าสต้องสิกเนลแท่งน้ำเงินแท่งน้ำเงินคือสัญญาณถือนะคะครับริบบิ้นคือริบบิ้นแดงแล้วก็ริบบิ้นแดงก็ต้องมองว่าเหมือนไอ้กว้างขึ้นมาบ้างแล้วเนาะเหมือนอ้วนขึ้นหน่อยนึงครับผมนะคะก็ถือว่าเล็งซื้อมากขึ้นละก็เรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าวันจันทร์เนี่ยเหมือนมีสัญญาณแท่งแดงเนาะแข็งแกร่งเข้ามาใช่ไหมฮะถูกต้องจากนั้นมาเนี่ยอังคารพฤหัสศุกร์เนี่ยก็คือเป็นแท่งน้ำเงินเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วก็เรามาดูตีอีนะคะตีก็คือเงินไหลเข้าอยู่นะคะเงินไหลเข้านะ MCD ที่อยู่ข้างล่างนะคะวันสุดท้ายที่นี่ต้องมองว่ามีรายใหญ่เข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้แต่รายใหญ่ก็ยังมองว่าเขาก็ยังต่ำกว่าเส้นปรับที่1ก็คือต่ำกว่า 25% นะคะสีเขียวคุณติดหุ้นลดลงนะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดเยอะนะคะก็มองว่าริบบิ้นแดงเงินไหลเข้ามีรายใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะ
ครับผมในฝั่งขวานะครับตัว TE เนี่ยบอกว่าเส้นหลักเนี่ยก็อย่างที่บอกนะพอเป็นไซด์เวย์เนี่ยเส้นหลักก็มีการสลับสีไปมานะครับจนล่าสุดเนี่ยเป็นสีม่วงก็คือเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นเนาะแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเป็นสีแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องเหนือเส้นหลักนะครับผมก็บอกว่าเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับตรงกลางครับ Banker Energy นะเรียกว่าเส้นแดงตัดเส้นเหลืองขึ้นบนมันบอกว่าแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับสอดคล้องกับด้านล่าง RSF เนี่ยเป็นแท่งแดงก็คือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็แรงซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยครับผมค่ะโอเคถัดไป Person เนาะครับผมเซกเตอร์นี้นะคะถ้าเราดูตอนนี้ดูแนวโน้มนะคะดูลิปปิ้นคือลิปปิ้นแดงแล้วก็ลิปปิ้นคุ้นข้างกว้างเนาะลิปปิ้นอ้วนนะคะก็ต้องถือว่าแนวโน้มในระยะกลางแนวโน้มระยะกลางเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนมากนะคะครับผมจะต้องสัญญาณคือแท่งสีน้ำเงินสัญญาณถืออยู่นะคะตัวช่องกลางคือดีคือเงินไหลเข้าต้องมองว่าเซกเตอร์นี้นะคะเงินไหลเข้าแท่งแรกคือเริ่มตั้งแต่วันที่24เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องมองว่าคือเงินไหลเข้าต่อเนื่องนะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่มีอยู่ไหมมีอยู่นะคะมากกว่า 50% นะคะแต่รายใหญ่เหมือน3วันที่ผ่านมาเนาะเหมือนมีลดลงบ้างแต่รายใหญ่ก็ยังเยอะมากกว่า 50% เราบอกว่าสีแดงรายใหญ่มากกว่า 50% เขาถือว่ารายใหญ่สามารถควบคุมราคาได้นะคะครับผมในฝั่งขวานะครับเซกเตอร์ของเปเปอร์นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเส้นหลักเป็นสีม่วงนะคือเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานโดยรวมถือว่ายังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับผมตรงกลางครับ Banker Energy บอกว่าเส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับสอดคล้องกับด้านล่างเนาะ RSF เป็นแท่งแดงก็คือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็แรงซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยครับค่ะโอเคครับผมมาเซกเตอร์ถัดไปครับอากริครับผมเซกเตอร์นี้นะคะก็มองว่าเขาก็ดูแต่สัญญาณต่างๆเนาะนะสะดองสิกนอลแท่งแดงสัญญาณแข็งแกร่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นริบบิ้นแดงด้วยแล้วก็มีเงินหลายข้าวด้วยเนาะแท่งนี้แล้วก็ข้างล่างมีลายใหญ่ข้าวด้วยนะคะต้องมองว่าสำหรับเซกเตอร์นี้คือสัญญาณเกิดขึ้นอะสัญญาณแข็งแกร่งเกิดขึ้นกับตีกับ MCD เนาะเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะสะดองสิกนอลแท่งน้ำเงินต่อเนื่องตอนนี้ยังเป็นแท่งน้ำเงินสัญญาณถือนะคะริบบิ้นแดงแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง DE คือเงินไหลเข้าต่อเนื่อง MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงเนาะกลุ่มมองว่ารายใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะรายใหญ่นะคะมากกว่า 50% นะคะไม่มีสีเขียวไม่มีคุณติดหุ้นนะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดมีอยู่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE นะเส้นหลักบอกว่าเป็นสีม่วงเนาะคือแนวโน้มระยะกลางเนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานนั้นเรียกว่าพุ่งขึ้นด้วยความชันต่อเนื่องนะครับตรงกลางครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับเหมือนด้านล่างนะ RSF แท่งแดงคุมตลาดก็คือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็แรงซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับผมค่ะโอเคครับผมอ่ะตัดไปครับกับกลุ่มฟู้ดครับกลุ่มฟู้ดต้องมองว่าวันศุกร์เนาะถือว่าเขามีการโยลงมาบ้างนะคะครับผมเรามาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนาะเสดงสัญญาณนะคะแท่งแดงแท่งนี้คือสัญญาณแข็งแกร่งแต่เกิดขึ้นตอนริบบิ้นเขียวริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงตอนนี้คือเสดงสัญญาณแท่งน้ำเงินระยะสั้นยังเป็นสัญญาณถือริบบิ้นแดงระยะกลางยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะครับตีเงินก็ต้องมองว่ายังเป็นเงินไหลเข้าอยู่นะคะครับผมเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องนานมาละนะคะแต่เหมือนเงินไหลเข้าลดลงนิดหน่อยนะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่ยังหน่อยมากนะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทเยอะมากไม่มีสีเขียวไม่มีคุณติดต่อยนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE นะเส้นหลักเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นนะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานโดยรวมถือว่ายังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลาง Banker Energy นะเส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับเหมือนด้านล่าง RSF นะแท่งแดงก็คือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็แรงซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับค่ะผมถัดไปกับเซกเตอร์ของแพ็คเกจจิ้งครับผมเซกเตอร์นี้นะคะครับผมต้องมองว่าแนวโน้มระยะกลางก็เป็นขาขึ้นเนาะครับลิปปิ้นสีแดงนะคะแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ลิปปิ้นแดงก็ต้องมองว่ายังถือว่าอยู่ที่ช่วงเวลาที่ยังกว้างเนาะเขาจะแคบกว้างขึ้นนะคะจะต้องสัญญาณแท่งน้ำเงินแท่งน้ำเงินคือสัญญาณถือครับผมแต่ช่องกลางตีคือมีเงินไหลออกมาวันแรกละนะคะMCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่มากกว่า 50% นะคะแล้วก็สีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดนะมีอยู่เหมือนกันไม่มีสีเขียวไม่มีคุณติดต่อย
ก็ต้องมองว่าเซตเดอร์นี้เป็นเซตเดอร์ที่โอเคแนวโน้มขาขึ้นนะคะมีรายใหญ่อยู่แต่มีเงินไหลออกวันแรกนะคะครับผมในฝั่งของตัว TE นะบอกว่าเส้นหลักเนี่ยแนวโน้มนะคือเป็นสีม่วงครับแนวโน้มระยะกลางเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานโดยรวมนะก่อนหน้าถือว่าพุ่งขึ้นต่อเนื่องแต่เหมือนวันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียววันแรกนะครับผมแล้วก็ตรงกลางครับ Banker Energy เส้นแดงยังคงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับแล้วก็ด้านล่างเนาะLSF เป็นแท่งแดงคือแรงซื้อคุมตลาดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยแท่งแดงเป็นโปร่งใสนะก็คือแรงซื้อเนี่ยอ่อนแรงลงเล็กน้อยนะครับค่ะโอเคครับผมมาจบสุดท้ายละสุดท้ายแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของตัวหุ้นดีกว่าผมนะคุณนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเรียกว่าตัวไหนนะครับที่มีการแอคทีฟเนาะเรียกว่าท็อปเทอร์นโอเวอร์เรทมากสุดนะครับผมมาเรามาดูฮะอันดับแรกเลยครับอันนี้ของเซต50นะคะโอเคครับผมบอกว่าจริงตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเราสามารถเรียกว่าโฟกัสดูได้นะว่าจะดูเซต50เซต100หรือว่าเราจะสร้างยูนิเวิร์สของเราเองก็ได้นะครับก็ถือว่ามีฟังก์ชันให้เล่นหลากหลายมาต่อครับผมเซต50เราดู CBG KBank KDC คัมเซเว่นกับ Tisco เนาะโอเคมาเลือกเหมือนที่ CBG ครับผมคาราบาวครับ CBG ต้องมองว่าเป็นหุ้น1ตัวที่ในช่วงเวลานี้นะถือว่าขึ้นมาคุ้นข้างเยอะเนาะครับผมถ้าเราดูตอนกราฟเดย์นะสตรองซิกนัลก็คือแท่งแดงในเกิดขึ้นในวันนี้นะคะหลังจากนั้นคือแท่งน้ำเงินต่อเนื่องนะคะตอนนี้เป็นแท่งน้ำเงินนะคะยังเป็นสัญญาณถือริบบิ้นยังเป็นริบบิ้นแดงริบบิ้นยังกว้างอยู่เนาะต้องมองว่าแนวโน้มระยะกลางไม่มีปัญหาแต่ระยะสั้นก็ยังให้ถืออยู่แต่ตามริบบิ้นต้องมองว่าเหมือนราคาก็ถือว่ามีการห่างจากริบบิ้นแดงหน่อยนึงเนาะนะคะไม่แน่ใจขอดูเอาดินามิชินะก่อนหน้านี้เขามีโอเวอร์บอสเนาะสีแดงโอเวอร์บอสเปลี่ยนเป็นสีเหลืองภาวะปกติเลยสำหรับระยะสั้นเนาะก็1คือห่างจากริบบิ้นแดง1คือโอเวอร์บอสนะก็ต้องมองว่าระยะสั้นห่างนิดนึงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ TE ที่อยู่ช่องกลางก็คือยังเป็นสีแดงแท่งสีแดงคือเงินไหลเข้านะเงินไหลเข้าก็ต่อเนื่องมานานมาแล้วMCD ที่อยู่ข้างล่างนะคะสีแดงนะคะก็ต้องบอกว่าคือรายใหญ่เนาะแล้วก็รายใหญ่ตอนนี้คือมากกว่า 75% นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักบอกว่าเป็นสีม่วงคือเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นครับแล้วก็ระยะสั้นเนาะแท่งพลังงานก็เรียกว่าพุ่งขึ้นต่อเนื่องด้วยความชันเรียกว่าชันมากเลยนะครับตรงกลางครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับสอดคล้องกับด้านล่าง LSF เนี่ยเป็นแท่งแดงก็คือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็แรงซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยครับผมกลับมาต่อกันที่ตัว KBank ครับKBank นะคะถ้าเราดูสัญญาณอย่างนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานเป็นวันที่เขาสต็อกซิกนัลแท่งแดงเนาะแล้วก็วันนี้นะคะคือแท่งน้ำเงินนะคะถ้าดูจะริบบิ้นคือริบบิ้นสีแดงด้วยก็คือแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นระยะสั้นมีสัญญาณแข็งแกร่งแล้วก็ตอนนี้คือสัญญาณถือนะคะครับผมตู้ TE ที่อยู่ช่องกลางก็คือเงินไหลเข้ามาต่อเนื่อง2วันMCD ที่อยู่ข้างล่างเนาะรายใหญ่เข้ามาเริ่มตั้งแต่เท่านี้ที่เข้ามามีลดลงไปบ้างเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายใหญ่มากขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะครับโอเคผมมาในฝั่งขวาผมตัว TE นะเส้นหลักบอกว่าเป็นสีม่วงคือเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนก่อนหน้านี้นะเหมือนออกเป็นไซด์เวย์นะครับมีสลับเขียวแดงกันไปบ้างนะครับแล้วก็ล่าสุดเนาะเปลี่ยนเป็นแท่งแดงแล้วก็ต่อเนื่องมา2วันติดแล้วนะครับตรงกลางครับ Banker Energy นะเรียกว่าเส้นแดงตัดเส้นเหนือขึ้นมาอีกครั้งนึงครับผมก็คือแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับแล้วก็ด้านล่างเนาะ LSF เนี่ยแท่งแดงกลับเข้ามาคุมตลาดอีกครั้งนึงครับผมก็คือแรงซื้อคุมตลาดอยู่ครับโอเคมาต่อกับตัว KTC ครับ KTC ต้องมองว่าลงมาต่อเนื่องหลายวันเนาะครับผมแต่ KTC ต้องมองว่าเขาเป็นหุ้น1ตัวที่ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากจากข้างล่างนี่ราคาประมาณ30ขึ้นถึงข้างบนสูงสุดอ่ะประมาณ70กว่า90นะสูงสุดจะ30ขึ้นถึง90บาทถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะคะงั้นเรามาดูก่อนที่เขาลงแท่งนี้เนาะสต็องสัญญาณแท่งเหลืองคือสัญญาณเตือนในระยะสั้นแล้วก็ตอนนี้คือสต็องสัญญาณแท่งสีฟ้าคือระยะสั้นให้ถือเงินสดอยู่นะคะครับผมตามริบบิ้นริบบิ้นยังเป็นสีแดงอยู่นะคะบางคนเหมือนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราโลริบบิ้นแดงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวขายเหมือนเราอาจจะขายที่ราคาที่ลงมาค่อนข้างเยอะละแต่อย่าลืมเนาะจุดซื้อตามริบบิ้นคืออยู่ข้างล่างนะคะเลยบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเรา
ขายหุ้นตามริบบิ้นจะช้าไหมคือถ้าเราสามารถซื้อหุ้นที่ราคาต่ำแล้วก็ถือตามริบบิ้นอ่ะต้องมองว่าไม่ช้าแต่ถ้าคุณที่ซื้อที่ราคาที่เพงตูสตองสิกนอลที่นี่สัญญาณเดือนครับผมนะหลังจากแท่งเหลืองเสร็จก็ต้องมองว่าราคาลงมาต่อเนื่องเนาะตอนนี้คือหลุดริบบิ้นแดงลงมาละ DE ที่อยู่ช่องกลางคือแท่งเขียวครับแท่งเขียวคือเงินไหลออกนะนี่เงินไหลออกมาก็มากกว่า1อาทิตย์ละเรียกว่าเตือนมาก่อนหน้าแล้วเนาะถูกต้องใช่ค่ะงั้น MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงเนาะรายใหญ่ก็ถือว่าค่อยๆลดลงนะคะแท่งแดงค่อยๆสั้นลงนะคะแล้วก็มีสีเขียวเข้ามาก็คือมีคุณติดหุ้นเข้ามาก็อาจจะมีคนไล่เข้าไปไล่ซื้อที่ราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ราคาลงมาก็ติดต่อยอยู่นะคะครับผมมาในฝั่งขวานะครับ TE นะเส้นหลักเป็นสีม่วงคือเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นมายาวนานนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยจากที่เคยพุ่งขึ้นต่อเนื่องเนอะแล้วก็สักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเป็นพลังงานในฝั่งลบเนอะแล้วก็ไหลลงต่อเนื่องครับผมตรงกลางครับ Banker Energy เนี่ยเรียกว่าเส้นเหลืองตัดเส้นแดงขึ้นบนนะครับก็บอกว่าแรงขายกลับมามากกว่าแรงซื้อนะครับเหมือนด้านล่างเลย LSF เนาะวันนี้ทั้งสีฟ้าเข้ามาก็คือแรงขายกลับมาคุมตลาดครับผมค่ะโอเคครับถัดไปครับกับ Com 7ครับ Com 7นะคะถ้าเราดูจากอย่างนี้นะคะเอ้าแท่งเหลืองเกิดขึ้นละนะคะถ้าคำเซเว่นถ้าเราดูริบบิ้นต้องมองว่าแนวโน้มระยะกลางเนาะคงเขาเป็นขาขึ้นเพราะว่าริบบิ้นเป็นริบบิ้นสีแดงนะคะสต็องสัญญาณแท่งเหลืองก็ระยะสั้นมีสัญญาณเตือนนะคะช่องกลางดีคือเงินไหลเข้าเงินไหลเข้าลดลงเพราะว่าแท่งแดงสั้นลงนะคะครับผม MCD ที่อยู่ข้างล่างต้องมองว่ารายใหญ่ลดลงจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเกือบไม่มีละสีเหลืองคุณที่เล่นเดทเทรดต้องมองว่าค่อนข้างเยอะนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE นะบอกเส้นหลักตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นสีม่วงคือเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นในระยะกลางครับผมแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานโดยรวมนะครับถือว่ายังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับแต่เหมือนวันนี้แท่งพลังงานเนี่ยจะสั้นลงไปหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็ตรงกลางครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายครับเหมือนด้านล่างเนอะ LSF เป็นแท่งแดงคือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็แรงซื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับครับผมมาต่อกับตัว Tisco ครับอันนี้คือตัวสุดท้ายมั้ยคะสุดท้ายครับผมโอเคทิสโก้ถ้าเราดูจากสัญญาณเนาะสต็องสัญญาณก็ยังเป็นแท่งน้ำเงินก็ต้องมองว่าระยะสั้นเขายังเป็นสัญญาณให้ถือครับถ้าตามริบบิ้นเนาะยังเป็นริบบิ้นแดงแนวนมระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะจุดซื้อสำหรับริบบิ้นคืออยู่ตรงนี้ริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงสำหรับสต็องสัญญาณก็มีจุดซื้อหลายครั้งเนาะที่นี่ที่นี่แล้วก็แถวๆนี้ด้วยนะคะDE ที่อยู่ช่องกลางคือเงินยังไหลเข้าอยู่นะคะต้องมองว่าช่วงเวลานี้มีเงินเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างแล้วก็แท่งสุดท้ายคือเงินไหลเข้ามาอีกวันนึงนะคะครับผม MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่ยังมีอยู่นะคะมากกว่า 50% แต่ถ้าเรามองในเทรนยาวนิดนึงเนาะต้องมองว่าตั้งแต่เทรนนี้นะคะสีแดงก็ต้องมองว่าเหมือนค่อยๆลดลงมาบ้างนะคะแต่รายใหญ่ยังมากกว่า 50% นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนอะเรียกว่าเส้นหลักเป็นสีม่วงคือเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานผมมองโดยรวมนะถือว่ายังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับผมสอดคล้องกับด้านล่างนะตัว LSF เป็นแท่งแดงก็คือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็แรงซื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยครับผมค่ะครับผมเมื่อกี้ผมแอบเห็นตัวถัดไปเป็นตัว GPSC ขอแถมหน่อยผมเห็นว่าไอ้ DE มันเหมือนมีการแบบเงินไหลออกมาล่วงหน้าเนาะ GPSC นะคะครับผมถ้าเราดูแนวโน้มระยะกลางต้องบอกว่าริบบิ้นยังเป็นริบบิ้นแดงเนาะแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ระยะสั้นจะต้องสัญญาณมีแท่งเหลืองสัญญาณเดือนกับแท่งสีฟ้าคือสัญญาณถือเงินสดนะคะครับ DE เงินไหลออกมาตั้งแต่แท่งนี้เนาะแท่งวันที่11เดือน1นะคะครับผมแล้วก็เงินไหลออกมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้เงินก็ยังคงไหลออกอยู่นะ MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 50% นะครับจากข้างบนเนาะอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่เบสกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ค่อยๆลดลงเหลือรายใหญ่มีแค่ 50% นะคะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดก็ถือว่าประมาณ 50% ไม่มีสีเขียวนะคะครับผมเมื่อกี้ผมลองกดเล่นนะเหมือนตัว TBS อ้าวแอบมี TBS วันนี้โอเค TBS นิดหนึ่งถ้าเราดูอย่างนี้นะคะก็ต้องมองว่าตอนนี้หนึ่งคือเขาลงมาเนาะ
ใกล้ๆหลีบินแดงหลีบินแดงต้องมองว่าเป็นแนวรับถ้าเขาหลุดเลยระยะกลางก็ถือว่าสำหรับคุณที่เล่นระยะกลางก็ถือว่าเป็นจุดที่เราอาจจะต้องระวังหน่อยนึงเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งเขียวอีกรอบหนึ่งนะก็ต้องระวังเรามาระวังมากขึ้นครับผมถ้าดูตอนนี้นะคะถ้าเจอ TBH งั้นเราก็อาจจะลุ้นดูเนาะทำไปเฮาตรงนี้ต้องมองว่าเป็นแนวรับนะคะครับแนวรับตรงนี้จะรับได้ไหมถ้ารับได้เขาถ้าเงินไหลออกเปลี่ยนเป็นเงินไหลเข้าเขาก็อาจจะรับได้แล้วก็มีเต้นกลับคืนแต่ถ้าหลุดตรงนี้เงินไหลออกมากขึ้นอีกก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะคะโอเคครับผมมาในฝั่งขวาครับ TE นะเส้นหลักบอกว่าเป็นสีม่วงนะระยะกลางคือแนวโน้มเทรนขาขึ้นอยู่ครับแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานเนี่ยเขาเรียกว่าจากที่เคยพุ่งขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องครับตรงกลางเนาะ Banker Energy เนี่ยเขาเรียกว่าแดงกับเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าสูสีกันเลยนะเหมือนเหลืองอาจจะแอบมากกว่าเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ด้านล่างครับผม LSF นะเป็นแท่งสีฟ้าก็คือแรงขายกับเข้ามาคุมตลาดอีกครั้งนึงครับผมโอเคครับผมมาสุดท้ายนะเขาบอกว่าตัวซอฟต์แวร์นี้เนี่ยนอกจากดูกราฟแล้วเนาะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เด่นก็คือในเรื่องของตัวสแกนถูกต้องค่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยในการลดเวลาทำการบ้านได้ดีเหมือนกันนะครับผม มาเรามาดูในฟังก์ชันสแกนกันสักหน่อยครับสแกนเนาะเรามาดูว่าสแกนหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยที่มีเงินหลายเข้านะคะครับผมเข้าที่ Exchange ตรงนี้แล้วก็เซ็นร้อยนะคะ Open แล้วก็มาติดที่ IS เปิดตรงนี้นะคะ DE เขียวเปลี่ยนเป็นแดงเงินออกเปลี่ยนเป็นเงินหลายข้าวแล้วก็มาติดตรงนี้ Further ด้วยนะคะแล้วก็มากด Filter อีกรอบนึงก็แสดงว่าหุ้นที่ออกมาทั้งหมด7ตัวเนี่ยผลที่ได้คือจะมี DE เนี่ยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงวันแรกใช่ไหมฮะถูกต้องใช่ค่ะโอเคครับอ่ะเรามาตรวจการบ้านสักหน่อยครับผมเช่นมาเริ่มเหมือนที่อมตะครับอมตะน่ะโอเคสามวินโดว์ก็ได้ครับเราจะได้เห็นชัดๆหน่อยได้ค่ะมากันบ้านถูกต้องไหมฮะเงินหลายข้าววันแรกแต่ว่าลิบบิ้นเขียวเนาะลิบบิ้นเขียวเนาะเป็นแท่งสีฟ้าคือให้ถือเงินสดอยู่นะครับผมค่ะมาต่อไปกับตัว BBL ครับเงินไหลเข้าวันแรกก็จริงนะแต่แหมแอบบางเฉียบไปหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้เนาะมีแท่งเหลืองด้วยสัญญาณเตือนนะครับโอเคมาครับมาถัดไปครับกับตัว BH ครับผมเงินไหลเข้าวันแรกเหมือนกันนะครับบางเฉียบเช่นกันเนาะสัญญาณระยะสั้นตัว strong signal เนี่ยก็เป็นแท่งสีฟ้านะคือให้ถือเงินสดนะครับผมค่ะหาหน้าครับผมเข้าเหมือนกันแม่บางอีกแล้วครับผมถัดไปครับถัดไปแผน B ครับผมโอ้โหครับผมถัดไปครับ SCB เข้าด้วยเงินเข้าวันแรกค่ะโอเคครับผมมาถัดไปครับทิสโก้ออกเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะถูกต้องกลับมาเข้าวันแรกเหมือนกันนะครับผมมาก็บอกว่าอันนี้ครบยังคะเนี่ยครบแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเขาบอกว่านี่ก็เป็นเรียกว่า1ตัวช่วยเนาะเขาเรียกว่าช่วยลดเวลาในการคัดกรองหุ้นถูกต้องเหมือนบางคุณที่คุยกับพาริมบอกว่าเมมเบอร์นะที่ซื้อซอฟต์แวร์บอกว่าก่อนหน้านี้เขาวันละอาจจะใช้3ชั่วโมง4ชั่วโมงมาหาหุ้นเลยครับหลังจากซื้อผมมารีบอกว่าสบายขึ้นเยอะเลยวันละไม่กี่นาทีสแกนหุ้นก็ออกมาละแล้วก็ค่อยไปดูอีกทีนึงประมาณนี้นะคะสมมติถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนี่มันมีคอร์สสอนหรือว่ามีอะไรมั้ยฮะคือช่วงเวลานี้เราจะมีการเปิดสอนออนไลน์มากกว่าเนาะช่วงโควิดถูกต้องใช่ค่ะเนี่ยเราต้องห่างกันสักพักนึงนะอันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะเรียนเนาะก็คือก็จะมีเรียนผ่านออนไลน์ด้วยนะคะผ่านแอป Zoom นะคะแล้วก็สำหรับวันอาทิตย์นี้มีเบอร์สอนด้วยนะคะก็จะมีสอนถึงว่าใช้ซอฟต์แวร์ Homely เราจะมาดูจังหวัดซื้อค้ายังไงนะคะครับผมก็คือสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนนะคะก็คืออยากจะเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่มี QR code เนาะก็สแกน QR code แล้วก็ส่งชื่อกับเบอร์โทรแล้วก็บอกว่าสำรองที่นั่งเรียนผ่านออนไลน์วันอาทิตย์นี้นะคะก็ได้แล้วค่ะหัวข้อน่าสนใจนะจากจังหวะซื้อขายเนี่ยเรียกว่าบางคนก่อนหน้าเนี่ยซื้อมากำไรนะพอจังหวะที่เหมือนเซ็ตมันเริ่มแบบจะย่อตัวเนี่ยทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ขายตรงไหนดีก็บางคนอาจจะขายไม่เป็นก็จะกำไรเปลี่ยนเป็นขาดทุนกำไรบางคนอาจจะเหมือนจะกำไรเปลี่ยนเป็นขาดทุนก็มีเพราะว่าขายไม่เป็นเนาะนะครับผมสนใจก็สามารถสแกนเนาะหรือว่าทักอาจารย์พรินเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เนาะการงานของเรานะครับ2คนก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ